รอบนี้สะเทือนเอเชียของจริงครับสำหรับสุภรัตน์เหมือนตานะครับหลังจากเห็นโพล่าสุดที่คว้าอันดับ4แข่งดาวรุ่งเอเชียที่สูงที่สุดครับและมากไปกว่านั้นแน่นอนตามรอยเลยฮะอย่างธีรธรบุญมาทันที่เป็นแข่งยอดเยี่ยมเอเชียอันดับ9ทิ้งห่างเหงียนเทียนลินแบบไม่เห็นฝุ่นรอบนี้มีสะดุ้งสำหรับแฟนเวียดนามทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับทดเจ็บ4นาทีครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นนะครับชื่นชอบการติดตามกันทุกเช้าแบบนี้นะครับจันถึงศุกร์ฝากเลื่อนไปกดไลค์เป็นกำลังใจสัก 1,000 ไลค์ในคลิปนี้ให้กับทีมงานตูดูบอลไทยด้วยแล้วกันนะครับไปเริ่มกันที่ความสะใจของชาวอาเซียนนะครับหลังโกอุ้มธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยของเรานะครับคว้าอันดับ9แข่งยอดเยี่ยมเอเชียนะครับทิ้งห่างเหงียนเทียนลินแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับโดยที่มาที่ไปของความสะใจนี้เนี่ยมาจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนมีรายชื่อ30คนสุดท้ายหลุดออกมานะครับทางสื่อเวียดนามเนี่ยเขาก็ไปเล่นข่าวกันแบบชุดใหญ่อะฮะว่าปีนี้เนี่ยเทียนลินมาแน่แม่จ๋าถ้าไม่ติดท็อป5ยังไงติดท็อป10แน่นอนซึ่งการที่สื่อในประเทศของตัวเองเนี่ยจะเข้าข้างเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ที่มันน่าตะหงิดมันๆ นิดนึงเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยทั้งสื่อแล้วก็แฟนบอลเวียดนามเนี่ยมาด้อยค่าแล้วก็แขวะใส่โกอุ้มรวมถึงอิกซานฟันดี้ครับทั้งที่เอาจริงๆแล้วแฟนบอลไทยเราหรือแฟนบอลอาเซียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรกับเทียนลินหรอกนะฮะเพราะนักเตะ ก็ไม่ใช่พวกเล่นนอกเกมแต่แค่เขาเรียกว่ามันไส้เวลาสื่อมันปั่นนะและสุดท้ายผลการโหวตก็ออกมานะครับพี่อุ้มก็คว้าอันดับ9นะครับด้วยผลโหวต21คะแนนส่วนอิกซานฟานดี้เนี่ยคว้าอันดับ17นะครับทำไป4คะแนนแต่เทียนลินเนี่ยดันหลุดวงโคจรไปถึงอันดับ29นะครับคว้าไปได้1คะแนนเท่านั้นก็ทำให้ทัวร์อาเซียนทั้งไทยสิงคโปร์มาเลอินโดก็เช็ดคีย์บอร์ดรอกันมาเป็นสัปดาห์เอาคืนแบบทบต้นทบดอกนะครับตามเพจฟุตบอลอาเซียนนี่แทบไม่เห็นคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามเลยนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าภูมิใจไม่แพ้เรื่องที่โกอุ้มคว้าอันดับ9ของแข่งระดับเอเชียเนี่ยนะครับก็เรื่องของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับนักเตะที่ฮอตที่สุดของไทยในเวลานี้ล่าสุดมีชื่อนะครับขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ร่วมนะครับของแข้งดาวรุ่งเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่มีค่าตัวมากที่สุดในเวลานี้นะครับโดยค่าตัวปัจจุบันของเจ้าแบงค์ถูกประเมินไว้ที่ 700,000 ยูโรนะครับประมาณ25ล้านบาทตามหลังอันดับ3อย่างซีดานอิกบาวนะครับกองกลางดาวรุ่งอัจฉริยะทีมชาติอิรักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพียง 100,000 ยูโรแล้วก็ตามหลังอันดับ1อย่างฮาริฟอับดุลลานะครับปีกซ้ายทีมชาติ UAE 800,000 ยูโรครับซึ่งถ้าวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าด้วยอายุเพียงแค่20ปีแต่มีค่าตัวสูงถึง 700,000 ยูโรเนี่ยหากเจ้าแบงค์ย้ายไปเล่นยุโรปจริงๆฤดูกาลหน้านะครับและยึดตัวหลักของทีมได้ก็มีโอกาสที่ค่าตัวจะพุ่งเกินหลัก1ล้านยูโรได้เหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับในเส้นทางของสุภนัทเหมือนตาครับว่าเส้นทางต่อไปกับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นที่ใดโดยเฉพาะผลงานจากเกมล่าสุดก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าไทยลีกเนี่ยเล็กไปสำหรับเขาณเวลานี้แล้วจริงๆด้วยวัยที่อายุไม่ถึง20ปีแบบนี้ครับกับฟอร์มแบบนี้ผมเชื่อว่าเราต้องยอมรับแล้วครับว่านี่คือความหวังใหม่ของสายเลือดใหม่ของทีมชาติไทยครับก็ลองดูครับว่าการฝากความหวังครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและจะตื่นเต้นกับเส้นทางต่อไปของสุภนัทอย่างไรคุณอยากเห็นที่ต่อไปสถานีต่อไปของสุภนัทเป็นอะไรก็อย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ